อีกเรื่องที่น่าสนใจนอกจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิก2020นั่นคือการขอลี้ภัยของคริสติน่าทัสมานุสกายานักกรีฑาสาววัย24ปีตัวแทนเบลารุสที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้เมื่อเธอถูกส่งกลับเบลารุสทันทีหลังไม่พอใจที่โค้ชส่งเธอลงวิ่งในกรีฑาผัดหญิง400เมตรทั้งที่เธอเตรียมตัวมาลงแข่งขันประเภท200เมตรคริสติน่าบอกว่าถูกกดดันและพวกเขากำลังบังคับให้ตนออกจากญี่ปุ่นอย่างไม่ยินยอมจึงขอร้องคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ช่วยเหลือต่อมา1สิงหาคม2564เธอปรากฏตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เดินทางกลับแต่ระหว่างนั้นเธอกลับเดินไปขอความคุ้มครองจากตำรวจเพื่อเดินเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองโดยคริสติน่ากังวลว่าหากกลับไปยังเบลารุสเธออาจถูกลงโทษจำคุกในข้อหาขัดคำสั่งโค้ชทั้งที่ไปแข่งในนามตัวแทนของชาติขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเบลารุสก็อ้างว่าที่ให้เธอออกจากการแข่งขันและส่งกลับเพราะมีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจซึ่งคริสติน่าก็ปฏิเสธประเด็นนี้โดยยืนยันว่าเธอพร้อมลงแข่งขันแต่ไม่ใช่รายการวิ่งผลัด400เมตรที่ไม่ถนัดและโดนบังคับแบบไม่เต็มใจด้านโทชิมิซึโมเตงิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่านักวิ่งสาวขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยได้รับการคุ้มครองจากตำรวจและกำลังเดินเรื่องลี้ภัยอยู่ภายในสถานทูตโปแลนด์ประจำกรุงโตเกียวซึ่งทางโปแลนด์ได้แสดงความจำนงให้การลี้ภัยเป็นชาติแรกโดยเธอก็ได้รับวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมแล้วแต่ก็มีรายงานว่าเธอมีแผนที่จะขอลี้ภัยในเยอรมนีหรือออสเตรียล่าสุด4สิงหาคมคริสติน่าได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะจังหวัดจิบะเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงเวียนนาของออสเตรียซึ่งเปลี่ยนแผนจากเดิมที่จะบินตรงไปยังโปแลนด์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรียยืนยันว่าคริสติน่ากำลังบินไปเวียนนาจริงแต่ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเธอทั้งนี้เบลารุสแม้จะเป็นสาธารณรัฐมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ทว่าอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานก็ใช้การปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จจนได้ชื่อว่าเป็นเผด็จการแห่งสุดท้ายของยุโรปและยังมีรายงานว่าผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเบลารุสก็คือบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีผู้ทรงอำนาจอีกด้วย